เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้จึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยได้ภาคภูมิใจเสมอมาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเป็นก้าวเป็นกับดร.จิระนะครับรายการที่ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้พร้อมก้าวเข้าสู่สังคมอาเซียนวันนี้กับผมสุภวัฒน์ บรมาลีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์แบบนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะเดินทางกลับบ้านนะครับกลับภูมิลำเนานะครับก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับเดินทางกลับบ้านกันโดยสวัสดิภาพด้วยนะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยเวลาขับรถด้วยนะครับจะได้เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางครับวันนี้ครับรายการของเรานะครับก็ยังมีเนื้อหาที่เข้มข้นเช่นเคยครับจะพาไปดูโครงการศึกษาดูงานในหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายและเทียบเท่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งจัดโครงการต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่13แล้วจะมีเรื่องราวน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามพร้อมกันได้ในช่วงหน้าเลยครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ได้มอบหมายให้มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศเป็นผู้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย EGAD Assistant Director Development Program EADP 2017เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของกฟผ.และผู้นำและผู้บริหารของเครือข่ายการทำงานของกฟผ.ระหว่างวันที่7มีนาคมถึง9มิถุนายน2560กิจกรรม CSR เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สามารถนำมาประยุกต์กับการทำงานจริงได้ในปีนี้ได้ใช้แนวคิดเรื่องการทำงานตามศาสตร์ของพระราชาเป็นกรอบในการจัดทำกิจกรรม CSRซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์ที่ตอบโจทย์เรื่องความยั่งยืนได้ดีที่สุดจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องการบุกรุกพื้นป่าเพื่อใช้พื้นที่ทำการเกษตรเชิงเดียวส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื้อรังมานานแต่ทุกวันนี้น่านเปลี่ยนแปลงโดยนำหลักการทรงงานและพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาแก้ปัญหาทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกับพื้นป่าอย่างมีความสุขและพร้อมร่วมใจกันรักษาป่าให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งเพราะป่าเป็นแหล่งที่มาของสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจของจังหวัดน่านอย่างแท้จริงดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราทั้ง3นะคะจะได้มาสนทนากันในเรื่องของห้องเรียนผู้นำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งศาสตราจารย์ดร.จิระหงส์ระดารมย์ได้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการมาถึง13รุ่น อยากจะขอเรียนถามท่านอาจารย์ก่อนเลยนะคะว่าทำไมรุ่นนี้เนี่ยนะคะถึงได้ทำผู้นำสัญจรไปที่จังหวัดน่านนะคะท่านอาจารย์คือธีมมันจะเป็นเรื่องชุมชนนะฮะปีที่แล้วก็ไปที่สุราษฎร์ธานีปีนี้ก็พอจบรุ่น12แล้วก็มีการเตรียมการล่วงหน้าก็ได้ทราบว่าท่านผู้ว่าคนใหม่ท่านกรสิทธิ์เนี่ยก็แนะนำทีมของ HR ว่าที่น่านเนี่ยมีโครงการ CSR ปลูกป่าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็มีชีววิถีอะไรพวกนี้นะฮะเขาก็เลยอยากให้เราไปต่อยอดที่นั่นซึ่งเผอิญมีโรงไฟฟ้าหงสาที่ประเทศลาวแล้วก็มีกิจกรรมซึ่งเขาโยงสายส่งผ่านมาที่จังหวัดน่านด้วยเราก็เลยมีโอกาสได้ไปแล้วก็เผอิญมีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อคุณฤดีมาศเขาทำเรื่อง CSR ที่นี่อยู่แล้วเราก็เลยตัดสินใจไปร่วมงานที่นั่นทั้งหมด2 คืน 3 วัน
ได้ทราบจากโปรแกรมนะคะที่ได้ไปร่วมอยู่ด้วยเนี่ยเรามีวิทยากรที่ได้เรียนเชิญมานะคะมาสนทนาเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะกับการแก้ปัญหาในพื้นที่ของจังหวัดน่านซึ่ง เราได้รับเกียรติจากคุณหมอบุญยงวงรักมิตรนะคะซึ่งท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านนะคะซึ่งท่านเนี่ยได้ทำงานใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากนะคะเอิญเราทั้ง3คนก็ได้ฟังด้วยเดี๋ยวจะให้อาจารย์แดงเสริมคือที่ผมอยากจะเน้นคุณหมอคนนี้เป็นพิเศษเพราะมันย้อนกลับไปสมัยที่ประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องพรรคคอมมิวนิสต์อยู่นะฮะเพราะจังหวัดน่านแดงก็รู้เป็นจังหวัดซึ่งมีพกค.ก่อการร้ายเยอะแล้วพอไปเห็นคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็ได้ยกตารางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จไปที่นั่นแล้วก็ลุกจิตจะถี่มาก23ครั้งถี่มากในช่วงที่มีการรบกันนะฮะหลายครั้งเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากเรียนอาจารย์แดงกับคุณเจ้าว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีการขัดแย้งเฉพาะในวันนี้เสื้อเหลืองเสื้อแดงเนี่ยมันมีการขัดแย้งในอุดมการณ์แล้วก็มีการลบราค่าฟันกันมากทหารก็เสียเลือดเสียเนื้อแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านขึ้นฮอไปแล้วเวลาท่านขึ้นฮอไปท่านก็ไปดูแลโรงพยาบาลไปดูแลปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นผมก็เลยรู้สึกอาจารย์แดงผมเลยรู้สึกประทับใจอ่ะนะฮะว่าคนรุ่นหลังๆอ่ะไม่ทราบว่าเหตุการณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นมาน่าจะ30กว่าปีที่แล้วมาแล้วนะฮะอาจารย์แดงลองเสริมหน่อยคือในช่วงนั้นเนี่ยปัญหามันเรื้อรังมาพอสมควรเสร็จแล้วพอท่านเสด็จไปหลายครั้งเข้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับจังหวัดน่านก็คือว่าเริ่มจังหวัดน่านเริ่มปรากฏบนแผนที่ประเทศไทยคนเริ่มรู้จักนะครับเดี๋ยวอีกสักพักจะเล่าเรื่องความเป็นมาของมันแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยผมมองเห็นว่าวันนั้นเราฟังกันอยู่คุณหมอบุญยงตึง80กว่าแล้วนะ83นะฮะแล้วคุณหมอบุญยงเนี่ยท่านได้คลุกคลีกับเหตุการณ์ต่างๆในด้านการต่อสู้การรบอะไรก็ตามไปจนถึงกระทั่งการพัฒนาโรงพยาบาลขึ้นมาให้เป็นโรงพยาบาลมาตรฐานนะครับท่านเล่าให้ฟังถ้าพอจะจำกันได้ว่าโรงพยาบาลสมัยก่อนเนี่ยฝ้าเพดานก็ไม่มีร้อนก็ร้อนในหลวงก็ท่านเสด็จไปนะฮะแล้วก็จะเรียกว่าคุณหมอฉกฉวยโอกาสก็ไม่เชิงแต่ว่าคุณหมอได้กราบทูลนะครับว่าตัวบัดเจ็ตที่จะทำโรงพยาบาลเนี่ยงบประมาณเนี่ยมันไม่พอเพราะนั้นเมื่อได้กราบทูลเสร็จเรียบร้อยในหลวงท่านก็ส่งอนุมัติให้ทันทีเพราะนั้นความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีนั้นเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนั้นนี่มีเตียงยังไม่กี่เตียงและเกิดการรบการฆ่าฟันกันเรียกว่าพอสมควรนะและมีบรรยากาศอันหนึ่งที่มีในพันโทมารายงานท่านจะขอยืมขอทุนขอฮอไปรับนะปรากฏว่าที่นั่นเนี่ยคุณเจ้าคงจำได้ว่ามันจะมีระเบิดกับระเบิดโรงพยาบาลอันนั้นเนี่ยถึงจะเล็กเนี่ยแต่ต้องทำงานเรื่องการผ่าตัดอ่ะใช่ไหมอาจารย์แดงมันก็เลยรู้สึกว่าหมอที่ผ่านการดูแลเรื่องการก่อการร้ายเนี่ยแล้วยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่คนรุ่นหลังอ่ะนะฮะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแล้วก็โรงพยาบาลก็เล็กแต่ว่าต้องทำหน้าที่การผ่าตัดอย่างมากมายแล้วก็ในสุดพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ส่งพระราชทานเงินคือในกรณีนี้เนี่ยนะคะจะเห็นว่าคุณหมอบุญยงที่ท่านเล่าเนี่ยท่านมีความภาคภูมิใจเป็นพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะทรงมอบความไว้วางใจให้กับคุณหมอนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทุนที่ทรงพระราชทานมาเนี่ยนะคะพระองค์ท่านไม่ได้ผ่านกระบวนการหน่วยราชการเลยนะคะไม่ได้ผ่านหน่วยราชการอื่นเพราะว่าคงทรงเห็นว่าจะต้องทำอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็มีความต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะเห็นว่าการขัดแย้งทางอุดมการเนี่ยค่ะท่านอาจารย์มันมีมาตั้งแต่อดีตแล้วมันไม่ใช่ยุคปัจจุบันที่เราแบ่งกันเป็นสีเสื้อนะคะมันมีความขัดแย้งทางอุดมการมาตั้งแต่อดีตนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคะท่านทรงไปเป็นสถาบันหลักในการแก้ปัญหาค่ะไม่ทราบท่านอาจารย์มองคืออาจารย์แดงกับอาจารย์จ้า
ถ้าผมไม่ไปนั่งวันนั้นเนี่ยผมก็จะไม่ทราบว่าสังพระเจ้าหัวพระนางเจ้าพระนางเจ้าพระบรมชินานาถเนี่ยขึ้นฮอไปเนี่ยมันก็เสี่ยงนะเพราะแต่ก่อนฮอก็เรียกว่ารุ่นเก่าๆแล้วก็ไปลงที่จังหวัดน่านซึ่งเป็นการต่อสู้กันนะฮะแล้วท่านก็ทรงมีความห่วงใยนะฮะซึ่งก็ให้เห็นถึงบทบาทของผู้นำอ่ะใช่ไหมฮะซึ่งจะดูแลความมั่นคงของประเทศนะฮะซึ่งอันเนี้ยผมอันนี้เป็นหลักสำคัญผมฟังแล้วผมรู้สึกประทับใจมากก็อยากให้คนไทยได้ทราบว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเขาก็ได้ดีเพราะลูกชายของคุณหมอเนี่ยกลายมาเป็นรองผู้ว่าแล้วก็เขาก็ลือกันว่าจะเป็นตัวแทนของคุณหมอได้ดีเพราะเป็นคนดีอ่ะคือคนดีเนี่ยมันเกิดขึ้นในสังคมไทยในอดีตใช่ไหมอาจารย์แดงแล้วก็ถ้าเราไม่พูดอะไรเลยเนี่ยเราก็จะเสียโอกาสเพราะว่าผมทราบดีว่าตอนนั้นเนี่ยคนที่คนรุ่นหลังๆอ่ะไม่ทราบว่าทหารตำรวจข้าราชการเนี่ยได้ทำงานแล้วก็เสียสละอย่างมากเลยก็เปลี่ยนถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดค่ะสำหรับในประเด็นการทำงานนะคะโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแรงบันดาลใจนะคะจากตัวอย่างของท่านอาจารย์หมอบุญยงเนี่ยนะคะไม่ทราบท่านอาจารย์จิรเดชมีอะไรจะเสริมไหมคะสำหรับตรงนี้ผมมองอย่างนี้ครับในขณะที่คุณหมอพูดเนี่ยบางประโยคบางตอนเนี่ยท่านตื่นตันใจท่านต้องหยุดนิ่งนะฮะท่านหยุดนิ่งเหมือนกับว่าน้ำตาไหลด้วยความภาคภูมิใจซึ่งผมเชื่อว่ามีไม่กี่คนในโลกนี้ที่ได้มีโอกาสทำอย่างนั้นนะครับและพูดด้วยใจจริงแล้วก็ทำด้วยจิตใจจนกระทั่งมีอยู่ตอนหนึ่งที่ท่านเล่าให้ฟังว่าพระเจ้าอยู่หัวมาตบบ่าท่านแล้วก็บอกว่าเราไว้ใจท่านนะตรงนี้ถ้าใครได้รับฟังตรงนั้นแล้วก็ประสบแบบนั้นผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นพรของชีวิตตลอดชีวิตนะครับคุณหมอท่านมีโอกาสที่ได้ทำและท่านได้ทำเต็มที่แล้วก็ทำให้เห็นว่าเมื่อเราอยู่ภาคกลางเราอยู่กรุงเทพเนี่ยเราคิดว่ามันมีปัญหาที่นู่นที่นี่เราคิดว่ามันแค่มีปัญหาเหมือนปัจจุบันเราได้ข่าวตรงนั้นตรงนี้เราคิดว่ามันแค่นั้นแต่จริงๆสื่อลึกๆแล้วก็ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างหากที่ได้รับรู้แล้วใครอยู่ในเหตุการณ์ในหลวงเราท่านไปอยู่ในเหตุการณ์ท่านทรงฮอไปดูไปเรียกว่าเสี่ยงมากกับพวกเราที่มานั่งแท็กซี่และทะเลาะกับแท็กซี่เยอะเลยใช่ไหมครับงั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือทำให้เกิดความภาคภูมิใจจะเห็นว่าความภูมิใจของคนแต่ละภาคไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่มันเกิดความภูมิใจเพราะอะไรก็เพราะว่ามีผมจะเรียกว่าตัวกลางคือพระบรมเดชเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านไปอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นตรงนั้นต่างหากที่สร้างให้เราเกิดกำลังใจนะครับอย่าลืมนะครับน่านไม่ได้ไปง่ายเลยแล้วยิ่งตอนนี้แม้จะมีเครื่องบินแล้วก็เหอะผมคิดว่ามันเป็นสถานที่ที่ถ้าเรียกภาษาอังกฤษก็คือรีโมทพอสมควรแต่ทำไมครับขณะนี้น่านเป็นเมืองที่น่ารักที่สุดเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดเพราะอะไรมันมีหลายแฟกเตอร์คืออาจารย์แดงฮะอาจารย์จ้าถ้าเราไม่ได้เจอคุณหมอเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็จะมองน่านเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันใหม่ใช่ไหมมีวัฒนธรรมที่ดีซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพูดกันแต่ไม่รู้ว่าในอดีตเนี่ยเป็นแหล่งการต่อสู้ที่หนักมากแล้วก็ที่ผมประทับใจก็คือเวลาพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถท่านเสด็จไปเยี่ยมทหารข้าราชการที่บาดเจ็บเนี่ยท่านเข้าไปทักทายแล้วก็
ทรงเป็นกันเองมันทำให้คนที่มองระบบกษัตริย์ในอดีตเนี่ยแล้วไม่เคยทราบถึงความสนพระทัยของพระองค์ท่านเนี่ยใช่ไหมคุณจ้าทำให้ผมรู้สึกว่าทหารกับระบบกษัตริย์เนี่ยเป็นระบบซึ่งจะต้องช่วยเหลือกันยิ่งกว่านั้นคนที่เป็นมืออาชีพใช่ไหมที่อย่างคุณหมอเนี่ยแล้วก็น่าสนใจที่พอส่งท่านพระราชทานเงินมาแล้วท่านก็ยังบอกว่าทำเสร็จฉันก็จะมาเปิดด้วยนะแล้วพิธีเปิดก็เป็นพิธีการเปิดที่ค่อนข้างจะลำบากหน่อยนะแต่ว่าในสุดก็ประสบความสำเร็จและในสุดมันก็มาสู่การเขาเรียกอะไรฮะปรองดองใช่ไหมก็มีชาวลิตกับป้าเปรมที่มี66/23อะไรเงี้ยนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เนี่ยบทบาทของพระเจ้าอยู่หัวพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยผ่านคุณหมอบุญยงเนี่ยเป็นบทบาทที่ผมคิดว่าเป็นเหมือนโบนัสให้เราอะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ให้เด็กรุ่นหลังๆเนี่ยได้ศึกษาประวัติในสิ่งเหล่านี้ด้วยค่ะซึ่งในการที่เราได้ลงไปพร้อมกับผู้นำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตรุ่นที่13ในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยนะคะจะเห็นความเชื่อมโยงหลายๆด้านนะคะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนอกเหนือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วในปัจจุบันนี้นะคะยังได้เห็นโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในอีกหลายๆโครงการซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้สนทนากันต่อๆไปนะคะในตอนผมเสริมนิดนึงก็พอโครงการพระราชดำริต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มาจากประวัติศาสตร์สมัยที่พระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จมาเพราะท่านเสด็จมาทั้งหมด25ครั้งใช่ไหมฮะเป็นจังหวัดเล็กๆนะแต่ว่าความเป็นมาเนี่ยดีมากเลยก็อยากให้คนไทยที่ไปเที่ยวหรือไปดูงานนี้เนี่ยได้ย้อนกลับไปนิดนึงไปดูประวัติศาสตร์ถ้าแวะไปที่โรงพยาบาลน่านจะได้เห็นว่าโรงพยาบาลนี้เนี่ยถ้าไม่มีเงินทุนของพระองค์ท่านเนี่ยมาจะเป็นอย่างไรในตอนต่อไปนะคะเราจะได้เห็นการเชื่อมโยงของการทำงานนะคะของผู้นำโดยเฉพาะในสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยนะคะซึ่งเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงจากในอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะคุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนก็ต้องได้ตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดถ้าอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดCNC Groupกับการพัฒนาและบริหารคนเป็นที่น่าสนใจว่าหลายบริษัทที่ก้าวสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในระดับประเทศและระดับโลกได้นั้นกลยุทธ์ที่สำคัญในอันดับต้นของการขับเคลื่อนองค์กรคือกลยุทธ์ด้านการพัฒนาและบริหารคนเช่นเดียวกับการพัฒนาประเทศอย่างสิงคโปร์ได้พลิกฟื้นจากประเทศที่ไม่ได้เจริญก้าวหน้าด้านระบบการศึกษามีปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติแต่เพียงไม่ถึง4ทศวรรษสิงคโปร์ได้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเข้มแข็งที่สุดประเทศหนึ่งในอาเซียนและค้นพบว่าปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้สิงคโปร์ประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งคือคุณภาพของคนสิงคโปร์ได้มีการวางแผนพัฒนาคนอย่างจริงจังตั้งแต่ทศวรรษที่1970ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบการศึกษาและลงทุนด้านการศึกษา
ฉลี่ยสูงสุดในเอเชียอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับกลุ่มบริษัทโชคนำชัยหรือ CNC Group นำโดยผู้นำเบอร์หนึ่งคุณนำชัยสกุลโชคนำชัยที่เป็นตัวอย่างของผู้นำที่นำพาองค์กรให้อยู่รอดและเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงด้วยแนวคิดของการให้ความสำคัญในการพัฒนาและบริหารคนไว้ดังนี้ 1. การให้ความเอาใจใส่ต่อบุคลากรในองค์กรให้สามารถทำงานได้อย่างมีศักยภาพโดยเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีระบบการทำงานด้วยการสร้างความสัมพันธ์แบบพี่น้องการสอนงานแบบพี่น้องมีการฝึกอบรมโดยระดับหัวหน้างานและเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้ 2. การส่งเสริมให้พนักงานมีความฝันมองถึงอนาคตและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคตคุณนำชัยได้กล่าวถึงการปรับค่าแรงของพนักงานให้เหมาะสมกับศักยภาพของพนักงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องสมองไหลการปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมีการคิดค้นประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและสุดท้ายการปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรเห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกันเป็นทีมส่งเสริมให้คนในองค์กรรักกันและสร้างความเข้าใจที่ว่างานทุกอย่างจะประสบความสำเร็จด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันขาดใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้สอดคล้องกับทฤษฎีของศาสตราจารย์ดร.จีระหงษ์ระดารมย์ในฐานะกูรูนักทรัพยากรมนุษย์ที่ได้คิดแนวทางในการบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยทฤษฎี3วงกลมเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาและบริหารคนเพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนประกอบด้วย 1. บริบทในองค์กรต้องเป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวทันสมัยน่าอยู่และสอดรับกับทิศทางของการเปลี่ยนแปลง 2. บุคลากรมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพคือการสร้างคุณภาพของทุนมนุษย์มีการพัฒนาความรู้ทักษะและสมรรถนะต่างๆให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีขององค์กร 3. การส่งเสริมแรงจูงใจให้คนอยากทำงานอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าภายใต้โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงการจะนำพาองค์กรหรือประเทศให้ขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืนนั้นคนจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ขาดไม่ได้ดังนั้นในการพัฒนาเพื่อก้าวสู่โลกแห่งอนาคตจึงควรมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของคนในทุกมิติอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องและต่อเนื่องปัจจุบันเนี่ยทาง CNC Group เองเนี่ยครับก็คือเราโตแบบมั่นคงส่วนหนึ่งก็คือเราเอาความจะเอาใจใส่กับพนักงานเนี่ย 6-70% นะฮะที่ส่วนที่ว่าเรามีเครื่องจักรเยอะก็จริงแต่ส่วนหนึ่งเราต้องเอาใจใส่กับพนักงานเนี่ย 6-70% แยกออกจากเครื่องจักรนะครับปัจจุบันเนี่ยเราสิ่งไหนที่เรายังไม่พอเนี่ยเขาไม่พอผมก็คือว่าความรู้พนักงานไม่ได้เนี่ยเราก็พยายามจะเอาดึงเอาอาจารย์มาสอนมั่งส่วนผมก็สอนส่วนหนึ่งแล้วก็เอาคนภายนอกมาส่วนหนึ่งส่วนที่สำคัญที่สุดคือเรามีการอบรมแล้วก็บ่มนิสัยเขาจนเขารู้สึกว่าได้ละส่วนสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของค่าแรงที่ต้องปรับค่าแรงขึ้นให้เขาส่วนนั้นด้วยเพราะว่าหลายๆที่หรือหลายๆองค์กรเนี่ยก็คือมีการเทรนนิ่งพนักงานมากเลยแต่ลืมอาจจะลืมนะลืมปรับค่าแรงให้เขาแล้วก็พนักงานเนี่ยพอเริ่มเก่งทุกคนก็อยากจะก้าวหน้าก็คือต้องออกจากที่เดิมเนี่ยไปหาที่ใหม่แต่ทางเราเป็นห่วงเรื่องนี้มากว่าถ้าเราเทรนนิ่งเขาจนเก่งแล้วเนี่ยสมองไหลก็คืออันนี้คือสมองไหลก็คือเราก็ต้องมีการปรับค่าแรงว่าโอเคความสามารถเขาอยู่กับพี่แล้วนะขึ้นมาแล้วอยู่กับที่แล้วก็ไม่ใช่แบบขึ้นลงพออยู่กับที่ปุ๊บเราต้องรีบปรับค่าแรงให้เขาเพื่อให้เขารักองค์กรแล้วก็อยู่กับเรานานๆครับส่วนที่ผมพยายามจะบอกก็คือบอกพนักงานทุกคนนะว่า
ส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องมีความฝันแต่ความฝันนั้นเป็นจริงเนี่ยเขาจะต้องตั้งใจทำงานแล้วก็ทุกคนเนี่ยอย่าภูมิใจกับอดีตถ้าทุกคนเนี่ยภูมิใจกับอดีตเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะคุยถึงเรื่องอดีตตลอดเวลาเราควรไม่ต้องภูมิใจกับอดีตเราคิดถึงแค่อนาคตเราก็อย่าไปพอใจกับอนาคตที่เรามีอยู่คือเราถ้าเราพอใจเมื่อไหร่เนี่ยความหมายคือว่าอนาคตเราก็จะอยู่เท่านั้นนะเพราะนั้นเราจะต้องไต่เต้าขึ้นไปเรื่อยๆว่าเราทำได้แล้วเราจะต้องทำไงให้ดีกว่าเดิมอีกคิดทุกวันคิดไปเรื่อยๆตรงนี้เราก็ถ่ายทอดให้พนักงานให้เห็นว่าเฮ้ยสิ่งทุกๆอย่างที่เราคิดเนี่ยเราก็ต้องคิดเพื่อพรุ่งนี้และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจความรู้ดีๆที่รายการของเรานำมาฝากผู้ชมเป็นประจำเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับผมและทีมงานทุกท่านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ